การอินทิเกรตบนคอมเพล็กซ์เพลนจะอินทิเกรตยังไงนะครับจำได้ไหมฮะอินทิคอมเพล็กซ์เพลนนี่จะเป็นx บวก i y ใช่ไหมครับอันนี้เป็น real อันนี้เป็น imaginary axis นะครับการอินทิเกรตบนนี้ก่อนอื่นฟังก์ชันของ f z นะครับฟังก์ชัน f z นะฮะเป็นฟังก์ชันที่มิติที่3บนนี้ถ้าคิดเป็นฟังก์ชัน3มิติก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ f z เป็นมิติที่3บนนี้ z เป็น x บวก i y นะฮะก็คือสแปนของ z แต่ละจุดเนี่ยนะเท่ากับ x บวก i y นะครับเพราะฉะนั้นการอินทิเกรตก็ต้องบอกว่าอินทิเกรตจากจุดไหนถึงจุดไหนนะครับจากจุด a ถึงจุด b นะฮะเสร็จแล้วก็ต้องบอกด้วยผ่านมันเป็นยังไงผ่านเป็นเส้นตรงหรือเปล่าหรือผ่านเป็นเส้นโค้งไหมนะครับอันนี้ผ่านเป็นลักษณะนี้นะฮะอันนี้ในเชิงของ complex integral เรียกว่า contour นะครับบางที complex integration ก็เรียกว่า contour integration เหมือนกันนะครับมีคนเรียกว่า contour integrationนะครับจะใช้ complex integral หรือ contour integral ก็ได้ไม่ผิดนะครับก็ใช้สลับกันไปนะครับความหมายเดียวกันก็คืออินทิเกรตจากจุดใดไปจุดใดจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับพาดก็บอกมาพาดก็คือเรียกว่า contour นี่แหละนะครับพาดจะเป็นรูปร่างลักษณะไหนก็แล้วแต่นะครับแน่นอนพาดมีหลายแบบอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้จาก aวิ่งไป B แล้วก็กลับมา A อย่างนี้เขาเรียกว่า close contour contour ที่ปิดนะฮะหรือต้นทางกับปลายทางที่จุดเดียวกันแต่วิ่งคนละเส้นนะครับอันนี้เรียก close contour นะฮะหรือเขาเรียก simple close curve ถ้ามันปิดกลมๆอย่างนี้เรียก simple close curve นะฮะนะครับแต่ถ้ามันไปเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะฮะมันอาจจะเป็นลักษณะนี้จาก A วิ่งไปหา B แล้วก็กลับมาหา A ครั้งหนึ่งอันนี้ close contour ไหม close นะครับแต่ไม่ simple นะพูดเรียกว่า close contour เฉยๆนะครับนะฮะแล้วบางทีเนี่ยสมมติจาก A วิ่งไปหา B เนี่ยวิ่งไปหา B เสร็จแล้วก็ชึบซ่อมเลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ simple curve แล้วนะครับอันนี้เป็น curve with a crush เขาเรียก CUSP นะครับมีจุดหักเหที่ชัดเจนนะครับนะถ้างั้นการอินทิเกรตจากตรงนี้ไปตรงนี้อาจจะเขียนเป็น C1 บวก C2 ก็ได้นะครับโอเคแน่นอนการอินทิเกรตตัวนี้มันอินทิเกรต fz dz นะครับอินทิเกรตเสร็จแล้วเขียนคำว่า4ข้างล่างคือคอนทัวร์ของเขานะครับหรือเขาเรียก part of integral นะฮะเพราะฉะนั้นการ complex integral นะฮะก็คือการคำนวณนะครับค่าของ f dz นะครับบนคอนทัวร์ที่กำหนดนะคอนทัวร์ต้องกำหนดมาไม่งั้นอินทิเกรตไม่ได้คอนทรอลเปลี่ยนไปผลเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วจะเป็นลักษณะนั้นแต่ก็มีบางเคสที่ว่าคอนทรอลเปลี่ยนไปจุดหัวกับท้ายไม่เปลี่ยนข้อมูลการผลอินทิเกรตก็ไม่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างตัวหนึ่งที่พวกเราเคยเห็นสมมติผมอินทิเกรตนะครับจากบน unit circle นะครับรัศมี1นะครับ path of integral ตรงนี้เพราะมันเป็น unit circle ผม path of integral นะฮะวิ่งจากจุดนี้นะเริ่มต้นที่1นะฮะแล้วจบท้ายที่2
นะวิ่งวนลูปอย่างนี้เราเขียน z เท่ากับ x บวก i y ใช่ไหมครับแต่ด้วยเหตุผลการเปลี่ยนแปลงนี้เป็น unit circle นะครับเราเขียน x เป็น cosine t y เป็น sin t อันนี้เคยเห็นที่ไหนอันนี้คือ parameterization ของcurve ใช่ไหมครับพอคุณเอาพารามิเตอร์ของt เข้ามาใส่ใน x กับ y แล้ว2ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นพารามิเตอร์เดียวกันฮะก็คือ x ของ t บวก i y ของ t พูดง่ายมันเป็นตัวแปรตัวใหม่เกิดขึ้นแล้วตัวแปรแทนที่จะมี2ตัวกลายเป็นตัวแปรตัวเดียวนะครับหรือ cosine t บวก i sin t นะครับหรือเท่ากับ e กำลัง i t เพราะฉะนั้นการอินทิเกรตบน unit circle เนี่ยมีความหมายนะครับก็คือ z เปลี่ยน z เป็นค่า e กำลัง i t นะครับมาดู i ตัวนี้อีกครั้งหนึ่ง i เท่ากับอินทิเกรต contour f z d z สมมติ z เราเท่ากับ x บวก i y นะครับ f ของ z ก็คือ w ใช่ไหมฮะเราเคยเขียนเป็น w เท่ากับ u บวก i v นะโดยที่ u เนี่ยก็เป็นฟังก์ชันของ x กับ y v ก็เป็นฟังก์ชันของ x กับ y ลอง substitute 2ตัวนี้ใส่เข้าไปในนี้จะได้อะไร i นะครับก็จะเท่ากับอินทิเกรตของ u บวก i vคูณด้วย dz ก็คือ dx บวก i dy นะครับ cross multiply ออกมานะฮะ u dx ใช่ไหม u dx เอา real part ก่อนนะฮะ real part ก็จะมี iv i dx iv i dy ก็เท่ากับลบ v dy real part นะครับบวก imaginary partimaginary part มีอะไรบ้าง v dy ใช่ไหมแล้วก็ u dy แล้วก็ u dy แล้วก็ v dx ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เขียนเป็นอีกวิธีการนึงในการอินทิเกรตก็ได้นะครับโดยที่ฟังก์ชัน fz ออกมาเนี่ยเป็น2แยกเป็นฟังก์ชันของ x กับ y บวก i v กับ y นะครับนะตัวนี้ก็เขียนเป็นบนคอนทัวร์เดียวกันนะครับคอนทัวร์นี่ก็คือจะกำหนดการเปลี่ยนแปลงของค่า x แล้วก็ค่า y นะครับ u dx ลบ v dy นะครับลบบวกด้วย i อินทิเกรตบนคอนทัวร์เดียวกัน u dy บวก v dxนะครับอันนี้เป็น real part ของ i ใช่ไหมฮะผลออกมาอันนี้เป็น imaginary part ของ i นะครับต่อมาผมกำหนดให้นะครับผมกำหนดต่อนะครับว่า x เป็นมี parameterization เกิดขึ้น x เป็นฟังก์ชันของ t y ก็เป็นฟังก์ชันของ tนะครับ dx dt dt เท่ากับ dx หรือผมเขียน dx เนี่ยเป็น dx dt dt นะครับ dy นะการเปลี่ยนแปลงของ y ก็เท่ากับ dy dt dt substitute 2ตัวนี้ใส่ไว้ในนี้ผมก็จะได้ i นะครับเท่ากับอินทิเกรตของ u dx dt dt ลบ v dy dt dt นะครับเขียนตัวนี้เอามาไว้ข้างนอกนะครับบวกด้วย i อินทิเกรตของ u dy dt บวกด้วย v dx dt ทั้งหมด dtนะครับหรือกลับไป substitute ฟังก์ชันนี้ใส่ไว้ในนี้
ได้ไหมผมก็เขียน dz เท่ากับ dz dt dt สับที่ใส่ในนี้ผมก็จะได้ i นะครับเท่ากับ integrate นะครับบนคอนทวนเดิมคอนทวนเดิมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะคอนทวนไม่เปลี่ยนแต่มันจะเปลี่ยนเป็นพารามิเตอร์ของ t ซะนะครับคอนทัวร์เดิมก็ต้องเป็นฟังก์ชันของ t ด้วยนะครับ f fz ก็ยังเป็น fz ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ t dz dt คูณด้วย dt นะครับคอนทัวร์ที่เป็นขึ้นที่เป็นฟังก์ชันของ t ก็จะมีพารามิเตอร์ของ t เกิดขึ้นอย่างเช่นจากจุด A ไปยังจุด B ตามข้อกำหนดของ T นะครับ